นายพรเทพหรือป้วมสามสีนะคะอายุ28ปีเป็นชาวจังหวัดกระบี่ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดกระบี่ลงวันที่19กันยายน2561ในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตถูกตำรวจกองปราบปรามจับกุมตัวได้ที่สภ.คลองท่อมจังหวัดกระบี่เมื่อวานนี้สืบเนื่องจากนายพรเทพร่วมกับนายพิสารทองมุนีหรือว่านายเล็กผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมก่อนหน้านี้ก่อเหตุยิงนายสาครจันแสงอายุ54ปีบริเวณหน้าบ้านในจังหวัดกระบี่ซึ่งนายสาครเป็นญาติของนายกอบต.พรุดินนาเสียชีวิตต่อหน้าภรรยาและหลานวัย9ขวบเมื่อวันที่19กันยายน2561จากนั้นหลบหนีไปแต่ว่าสุดท้ายนะคะนายพรเทพเนี่ยทนแรงกดดันไม่ไหวเพราะว่าตำรวจกดดันอย่างหนักจึงติดต่อเข้ามามอบตัวกับตำรวจสภ.คลองท่อมเมื่อวานนี้เบื้องต้นนะคะตอนนี้นายพรเทพยังคงให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาจึงนำส่งพนักงานสอบสวนสภ.คลองท่อมดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ